นอกจากการพูดถึงประเด็นของรัสเซียยูเครนนะคะในการประชุมที่มิวนิกประเทศเยอรมนีแล้วอีกเรื่องนึงค่ะพอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะกับทางตัวแทนด้านต่างประเทศของทางจีนคือหวังอี้เนี่ยนะคะแล้วก็บริงเคนเขาเจอกันแน่นอนว่าประเด็นเรื่องของบอลลูนสอดแนมหรือว่าวัตถุลึกลับอะไรต่างๆนานาที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นขัดแย้งกันนะคะว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศสหรัฐหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็จับตาว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะพอผู้แทนต่างประเทศเจอกันของสองประเทศเนี่ยเขาจะมีการเคลียร์เรื่องนี้หรือเปล่าปรากฏว่าทั้งสองคนได้แสดงจุดยืนของตัวเองนะคะว่าแต่ละประเทศมีจุดยืนอย่างไรไปกันที่หวังอี้ก่อนค่ะนักการทูตระดับสูงของจีนนะคะเขาก็ได้มีการกล่าวถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกที่นครมิวนิกเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งการประชุมพบปะกันกับบริงเคนเนี่ยถือว่าเป็นการพบปะแบบตัวต่อตัวนะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของทั้งสองประเทศครั้งแรกนับจากที่มีเรื่องของวัตถุลึกลับหรือว่าวัตถุต้องสงสัยที่ทางสหรัฐเขาอ้างว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าบริงเคนเนี่ยก็พูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องของบอลลูนสอดแนมของจีนที่ลุกล้ำน่านฟ้าสหรัฐว่าเนี่ยเป็นการละเมิดอธิปไตยของสหรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้ไร้ความรับผิดชอบและต้องไม่เกิดซ้ำอีกนอกจากนี้ทางบริงเคนก็ยังแสดงความผิดหวังที่กองทัพจีนปฏิเสธที่จะสื่อสารกับกองทัพสหรัฐหลังเหตุการณ์บอลลูนล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าสหรัฐและก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการอะไรเกี่ยวกับการเจรจาเพิ่มเติมระหว่าง2ประเทศนี้ทีนี้ทางด้านจีนเป็นยังไงบ้างค่ะทางสื่อของจีนก็มีการรายงานว่าหวังอี้เนี่ยเขาได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับบริงเคนด้วยนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีการเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐแก้ไขผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็มีการวิจารณ์กรณีที่สหรัฐเนี่ยยิงบอลลูนที่ตกลงมานะคะโดยจีนบอกว่าบอลลูนเนี้ยยังยืนยันว่าไม่ใช่บอลลูนสอดแนมเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศของพลเรือนแล้วไปตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาและเป็นการจัดการของสหรัฐที่ไปยิงบอลลูนตกแบบนี้เหมือนกับเป็นการแสดงออกที่มากเกินไปเป็นการตีโพยตีภัยมากเกินไปและยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ในระหว่างการประชุมความมั่นคงในมิวนิกเนี่ยในหวังอี้ก็ได้มีการตอบคำถามประเด็นเกี่ยวกับการขัดแย้งนี้ด้วยนะคะเรื่องของบอลลูนบอกว่าจีนเองเนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับการกระทำของสหรัฐที่ยิงบอลลูนของพลเรือนตกนะแล้วก็ได้มีการประท้วงไว้แล้วแล้วก็บอกว่าบอลลูนจำนวนมากเนี่ยลอยบนท้องฟ้าทุกวันแต่เหตุผลที่ทำให้สหรัฐยิงบอลลูนตกเพียงเพราะเข้าใจผิดและประเมินผิดพลาดเมื่อเป็นบอลลูนของจีนอันนี้ก็เป็นคำพูดนะคะของทางหวังอี้นะคะผู้แทนของทางการจีนที่ได้พบปะตัวต่อตัวกับบริงเคนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็คือสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยถามว่าตกลงกันได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้มีการรายงานว่าเขาเคลียร์กันยังไงนะแต่ว่า2ประเทศเนี่ยเขาก็แสดงจุดยืนทางสหรัฐก็บอกว่ารับไม่ได้กับการที่บอลลูนลักษณะแบบนี้มาลุกล้ำอธิปไตยแต่ทางจีนก็บอกว่าการที่ไปยิงตกเนี่ยการแสดงออกที่มันรุนแรงขนาดนี้ตีโพยตีพายเกินไปยังไม่ได้มีการตรวจสอบใช้วิธีอื่นที่มาพูดคุยจะดีกว่าหรือส่วนการเจรจาในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะครับคือสหรัฐเขาก็แสดงออกว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะเพราะว่าเราเรื่องการลุกล้ำน่านฟ้าสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากในส่วนของจีนก็บอกว่าถ้าหากสหรัฐจัดการเรื่องนี้เนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากไปกว่านี้สหรัฐก็อาจจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาเหมือนกัน